สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ได้สบโอกาสเปิดกล้องค่ะเพราะว่าติดไฟแดงตอนนี้ก็กำลังจะพาพี่ซินพี่คายนะคะไปคูมอนค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ในstate of America ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ลี่ก็ได้กลับไปทำงานที่บริษัทแล้วนะคะ3วันต่ออาทิตย์ค่ะและเดี๋ยวพอแม่น้องไปส่งพี่ฟินพี่คายเสร็จนะคะแม่น้องค่อยมาอัปเดตนะคะวันนี้เอาน้องไอวี่เซ็กซี่สตาร์ติดสอยให้ตามมาด้วยค่ะเพราะไม่มีคนอยู่บ้านเลยไหนพี่คายอยู่ไหนคะลูกโดนไอวี่จัดการไปแล้วเหรอค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่น้องก็ได้ทำการส่งพี่ฟินพี่คายเข้าไปเรียนคูมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมานั่งรอค่ะทุกอาทิตย์เขาจะเรียนแค่2วันนะคะก็คือวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะเรียนครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เอากันบ้านไปทำที่บ้านก็คิดว่าเป็นคอนเซปต์เดียวกับที่เมืองไทยนะคะคูมอนที่เนี่ยนะคะแต่ที่นี่ไม่รู้เหมือนเมืองไทยป่ะนะคะก็คือถ้าคุณมาช้า15นาทีหรือคุณไม่มานะคะคุณจะต้องเขาจะปรับคุณ20ดอลลาร์ค่ะเนี่ยก็เหมือนว่าไม่รู้อะถ้ามาช้าก็ปรับและเดี๋ยวนี้ที่เดนทิสนะคะที่หมอฟันของแม่น้องก็เหมือนกันค่ะถ้านัดแล้วไม่มาหรือมาช้า15นาทีที่นั่นจะปรับ50ดอลค่ะเหมือนเขาเพิ่งมีมาตรการใหม่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะครั้งที่แล้วที่แม่น้องไปทำฟันแม่น้องก็ต้องสายยินยอมว่าถ้าฉันไปสายฉันจะต้องโดนปรับแต่ก็ง่ายนิดเดียวค่ะก็แค่มาตรงเวลาเท่านั้นเราก็ไม่เสียเงินแล้วก็สบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะแล้วเผื่อคนไหนที่เขาจะแบบเขาคือเขาก็กะว่าถ้าเราไม่ไปอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาจะมาทำฟันนะเขาก็จะได้เป็นนัดคนอื่นแทนทางหมอก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยค่ะตอนนี้แม่น้องก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะของอเมริกาค่ะก็คือก็เหมือนที่เมืองไทยนะคะเห็นเพื่อนที่เมืองไทยก็บ่นว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเยอะแต่ที่นี่ก็สูงนะคะเมื่อก่อนแกลอนละ4ดอลกว่าตอนนี้แกลอนละ6ดอลกว่าแล้วค่ะพอแกลอน6ดอลกว่าปุ๊บพี่ลี่ค่ะได้กลับไปทำงานเลยอาทิตย์ละ3วันพอตอนน้ำมันไม่ค่อยแพงก็ทำอยู่ที่บ้านมา2ปีพอน้ำมันขึ้นปุ๊บต้องกลับไปทำที่ทำงานเลยแล้วก็เสียค่าน้ำมันแพงนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนธรรมดาประชาชนเดินดินกินข้าวแกงนะคะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรค่ะยอมรับอย่างเดียวค่ะอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยก็ตัดไปนะคะและเดี๋ยวถ้าพี่ฟินพี่คายเรียนเสร็จนะคะแม่น้องจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะตรงนู้นมันมีแบบน้ำเล็กๆมีหมูเอ้ยไม่ใช่หมูมีปลามีเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูบรรยากาศรอบๆที่นี่ก็บรรยากาศดีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้แม่น้องจะพาไอวี่เดินเล่นรอบๆก่อนนะคะใช่ไหมลูกไอวี่นี่ก็เป็นที่ใกล้ๆกับคูมอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณแม็กซิกันนะคะเดี๋ยววันหลังแม่น้องจะมาช็อปในนี้ค่ะเวลารอพี่ฟินพี่คายนะคะแต่วันนี้มากับไอวี่ค่ะเข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะไอวี่โอ้พี่ฟินออกมาแล้วพี่ฟินออกมาแล้วเลยลูกพี่คายอยู่ไหนพี่คายยังไม่มาเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันรอพี่คายก่อนพี่คายออกมาทีหลังทุกวันเลยทุกครั้งเลยเพราะพี่คายต้องหัดอ่านมากกว่าพี่ฟินนะคะอ่ะฟินสต็อปเดี๋ยวไอวี่เจ็บลูกเล่นทักทายน้องไอวี่ด้วยการขี่หลังค่ะเด็กผู้ชายแม่คนอื่นก็มานั่งเฝ้าลูกกันไปค่ะแล้วก็มีเด็กเข้าๆออกๆไม่ได้หยุดเลยนะคะที่คูมอนนะคะไปทำท่าทักทายเป็นไงบ้างลูกป่ะเดี๋ยวไปเดินดูตรงน้ำนั่นดีกว่าไอวี่รอนานแล้วลูกโอ้โหไหนอะจัมปิ้งแจ็ค10ทีก่อนกระโดดตบ10ที
เอาไปเลยหนึ่งโอ้โหโอ้โหแข็งแรงวันนี้กระโดดตบที่โรงเรียน100ทีใช่ไหมพี่ฟินอ่ะ100 times 100 times 100ทีโอ้โหเก่งสุดๆแต่นี่ดูเชือกผูกหัวรองเท้าหลุดลุยไม่เคยเลยชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยผูกหัวทั่วรองเท้าให้ดีเลยเต้นเต้นป่ะ let's go เอาคู่มอนไปเก็บในรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปตรงนู้นไม่งั้นของเคิงเยอะแยะไปหมดเดินไม่ไหวหมูหมาที่จริงหยอดเหรียญให้อาหารเป็ดได้นะคะแต่เราไม่มีเงินเลยค่ะเราไม่มีตังค์สักแดงเดียวเลยนะคะเราก็เลยให้อาหารไม่ได้ What if I feel like I'm about to jump in the water and cake off Well ร้อนมากวันนี้แดดแรงแต่พี่คายไม่ยอมบอกให้เลิกใส่แจ็คเก็ตก็ไม่ยอมเลิกตอนที่พี่ฟินพี่คายเด็กๆนะคะบางทีแม่น้องก็ชอบพาพี่ฟินพี่คายมาเดินเล่นตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าอากาศจะดีโอ้โหเป็ดนี่เสียงดังจริงโอ้โหแขกจีบกันจีบกัน น้ำนี่เขียวบึ๋งเลยที่จริงน้ำเขียวบึ๋งอย่างนี้แปลว่าสกปรกมากนะคะเนี่ยโอ้ไอวี่กูเป็ดไม่เลิกไอวี่จะไปเล่นกับเป็ดไหมคะโอ้กลัวเป็ดไอวี่กลัวเป็ดแล้วเลิกดูทำท่าเขาหางตกเลยอู้วิ่งหนีแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวลูกแม่วิ่งไวไม่ใช่แม่จะปกป้องนะแม่วิ่งไวพาไอวี่วิ่งกระจุยแม้แต่เป็ดไอวี่ก็กลัวค่ะอู้เป็ดทะเลาะกันกูเป็ดไอวี่กูเป็ดไอวี่กูเป็ดทำไมเหรอคือโอ้โหต่อสู้กับเป็ดไปแล้วต่อสู้กับเป็ดต่อฟินได้ไปทะเลาะกับเป็ดเหมือนคายป่ะลูกไม่มีตังค์แล้วจะไปกดได้ไงอะฟินมันเปื้อนฮะอ๋อจริงด้วยนกตายในน้ำใช่ไหมลูกนู่นฟินอยู่นู่นโอ้โหตกใจเจอนกตายเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวเด็ดเจ็ดสีความทุกข์ไม่เคยยึดติดเราแต่เราต่างหากที่ยึดติดกับความทุกข์ความสุขไม่เคยไปจากใจเรามีแต่เราต่างหากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจเราสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวมุมด้านขวาค่ะขอให้เพื่อนๆเข้าไปรับชมและร่วมสนุกกับเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะและช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราบ้างนะคะขอบคุณค่ะ See you next time. Have an insane incredible day. Bye bye. Bye bye.